พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สุขศึกษาและพละศึกษาดูกิจกรรมแบบผลัดกันนะครับกิจกรรมแบบผลัดเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นทุกคนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบเดียวกันจนครบทุกคนโดยอาจเป็นกิจกรรมแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมแบบผลัดที่ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายมีดังนี้นะครับเขย่ง3เกลอวิธีปฏิบัติ 1. ใช้กรวยหรือวัสดุอื่นวางห่างจากเส้นเริ่ม5เมตร 2. แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คน 3. ผู้เล่นกลุ่มแรกยืนเป็นแถวหน้ากระดานหลังเส้นเริ่มคนกลางใช้มือโอบเอวคนข้างซ้ายและข้างขวาส่วนคนที่อยู่ข้างๆใช้มือข้างในโอบเอวคนกลางยกขาข้างใดข้างหนึ่งให้เท้าพ้นพื้นเขย่งขาอีกข้างพร้อมๆกันไปอ้อมกลวย 4. เมื่อกลับมาถึงเส้นเริ่มให้กลุ่มต่อไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน 5. หากมือที่อบเอวหลุดหรือเท้าที่ยกสัมผัสพื้นให้มาเริ่มเล่นใหม่ที่หลังเส้นเริ่มนะครับกระโดดเชือกมหาสนุกวิธีปฏิบัติผู้เล่น2คนแกว่งเชือกตลอดเวลาผู้เล่นคนอื่นเข้าแถวตอนเรียง1หัวแถววิ่งไปกระโดดเชือก5ครั้งแล้วออกไปต่อท้ายแถวคนต่อไปทำเช่นเดียวกันนะครับกลิ้งลูกบอลลอดอุโมงค์วิธีปฏิบัติผู้เล่นเข้าแถวตอนห่างกัน2ช่วงแขนแต่ละคนยืนแยกเท้าคนหัวแถวจับลูกบอลหันหน้าเข้าหาแถวกลิ้งลูกบอลด้วยมือเดียวให้ลูกบอลผ่านระหว่างขาของคนในแถวแล้วเข้าไปยืนหน้าแถวหันหน้าตามเพื่อนคนสุดท้ายของแถวจับลูกบอลวิ่งไปหน้าแถวแล้วกลิ้งลูกบอลเช่นเดียวกันปฏิบัติจนครบทุกคนนะครับมาดูกิจกรรมวิบากกันนะครับวิธีปฏิบัติให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอนปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐานซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ5เมตรดังนี้นะครับฐานที่1เลี้ยงลูกฟุตบอลด้วยเท้าไปฐานที่2ฐานที่2กระโดดเชือก10ครั้งแล้ววิ่งไปฐานที่3ฐานที่3วิ่งอุ้มลูกฟุตบอลโดยไม่ให้ตกพื้นไปยังฐานที่4ฐานที่4ใช้กรวยหรือวัสดุอื่นทำเป็นหลักประมาณ2หลักวางเรียงเป็นแนวตรงห่างกันพอสมควรใช้เท้าเลี้ยงลูกฟุตบอลซิกแซกอ้อมหลักแล้ววิ่งกลับมาต่อท้ายแถว